ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่8นารทะมหาพรหมสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมอุเปกขาปารมีเว้นเราแล้วไม่มีใครสามารถปลดเปลื้องพระเจ้าอังคติราชจากมิจฉาทิฐิได้วันนี้เราควรจะไปสงเคราะห์พระธิดาและทำให้พระราชาพร้อมทั้งบริวารชนเกิดความสวัสดีญาณวชิระพระราชจิตจาภรณ์เทิดญาณวชิโรโปรดชดินสามพี่น้องภายหลังจากนั้นพระบรมศาสดาเสด็จจาริกไปโดยลำดับจนถึงตำบลอุรุเวลาเสนานิคมสมัยนั้นชดินสามพี่น้องคืออุรุเวลากัสสปะประธานเหล่าชดิน500 คนนาทีกัสสปะประธานเหล่าชดิน300 คนขยากัสสปะประธานเหล่าชดิน200 คนตั้งสำนักอยู่ณอุรุเวลาเสนานิคมนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าไปสู่อาสมของอุรุเวลากัสสปะหลังจากมีปฏิสันถานกันตามสมควรแล้วจึงตรัสว่ากัสสปะถ้าท่านไม่ขัดข้องเราจะขออาศัยพักอยู่ในโรงบูชาไฟของท่านสักราตรีหนึ่งอุรุเวลากัสสปะตอบว่ามหาสมณะข้าพระเจ้าไม่ขัดข้องเลยแต่ในโรงบูชาไฟนั้นมีพญานาคดุร้ายมีฤทธิ์และพิษร้ายแรงอาศัยอยู่อาจทำอันตรายท่านได้พระบรมศาสดาตรัสว่าเราแน่ใจว่าพญานาคคงจะไม่ทำอันตรายเราเพียงท่านอนุญาตให้เราพักอาศัยเท่านั้นพระองค์ตรัสถึง2-3 ครั้งอุรุเวลากัสสปะจึงกล่าวว่ามหาสมณะเชิญท่านพำนักในโรงบูชาไฟตามอัธยาศัยเถิดทรงแสดงปาฏิหาริย์พระบรมศาสดาเสด็จเข้าสู่โรงบูชาไฟประทับนั่งขัดสมาธิตั้งพระกายตรงดำรงพระสติไว้มั่นครั้นพญานาคเห็นพระพุทธองค์เสด็จเข้ามาในโรงบูชาไฟที่ตนอาศัยอยู่รู้สึกไม่พอใจจึงพ่นควันขึ้นพระพุทธองค์ทรงดำริว่าควรครอบงำเดชของพญานาคนี้ด้วยเดชของเราโดยไม่ให้กระทบแม้ผิวหนังจึงทรงบันดาลด้วยอิทธิฤทธิ์ให้เกิดควันขึ้นบ้างพญานาคทนความลบหลู่ไม่ได้จึงพ่นไฟออกมาในทันทีพระพุทธองค์ก็ทรงเข้าเตโชกสินมีธาตุไฟเป็นอารมณ์บันดาลไฟต้านทานไว้เช่นกันเมื่อไฟของทั้งสองฝ่ายลุกโชติช่วงขึ้นโรงบูชาไฟก็รุ่งโรจน์ปรากฏดุจไฟโหมลุกไหม้ไปทั่วพวกชดินต่างกล่าวว่าพระสมณะรูปงามคงถูกพญานาคเผาตายไปแล้วแน่ครั้นราตรีนั้นผ่านไปเปลวไฟของพญานาคไม่ปรากฏแต่เปลวไฟของพระพุทธองค์ยังปรากฏอยู่เปล่งพระรัศมีประกายต่างๆคือสีขาวสีเขียวสีแดงสีหงสบาทสีเหลืองสีแก้วผลึกซ่านออกจากพระวรกายพระพุทธองค์ทรงขดพระญาณนาคไว้ในบาทแล้วทรงแสดงแก่ชดินนั้นตรัสว่านี่คือพญานาคของท่านเราสะกดไว้ด้วยเดชของเราแล้วอุรุเวลากัสสปะรู้สึกเลื่อมใสในอิทธิปาฏิหาริย์ของพระพุทธองค์แต่ยังคงคิดว่าสมณะนี้มีฤทธิ์มากมีอานุภาพมากก็จริงแต่ก็ไม่เป็นพระอรหันต์เหมือนเราจึงออกปากชวนให้พระพุทธองค์พำนักอยู่ในที่นั้นพระพุทธองค์เสด็จไปประทับอยู่ใกล้ป่าแห่งหนึ่งไม่ไกลจากอาสมของอุรุเวลากัสสปะ เมื่อราตรีปฐมยามผ่านไปเท้ามหาราชทั้งสี่มาเฝ้าพระองค์ถวายบังคมแล้วยืนถวายการอารักขาอยู่ทั้งสี่ทิศครั้นรุ่งเช้าถึงเวลาภัตตาหารอุรุเวลากัสสปะเข้าไปทูลถามว่ายามราตรีใครเข้ามาหาท่านมีรัศมีงามทำให้ป่าสว่างสวัยไปทั่วพระพุทธองค์ตรัสตอบว่าท่านเหล่านั้นคือเท้ามหาราชทั้งสี่เข้ามาหาเราเพื่อฟังธรรมอุรุเวลากัสสปะคิดว่ามหาสมณะนี้มีฤทธิ์มากมีอานุภาพมากแท้ถึงกับเท้ามหาราชทั้งสี่เข้ามาหาเพื่อฟังธรรมแต่ก็ไม่เป็นพระอรหันต์เหมือนเราแน่พระพุทธองค์เสวยภัตตาหารของอุรุเวลากัสสปะแล้วยังประทับอยู่ในไพรสนนั้นจากนั้นพระพุทธองค์ก็ได้แสดงปาฏิหาริย์โดยประการต่างๆจนทำให้อุรุเวลากัสสปะศรัทธาพระพุทธองค์ตรัสว่ากัสสปะท่านไม่ใช่พระอรหันต์ทั้งยังไม่พบทางแห่งความเป็นพระอรหันต์แม้แต่ปฏิปทาของท่านที่จะเป็นเหตุให้เป็นพระอรหันต์หรือพบทางแห่งความเป็นพระอรหันต์ก็ยังไม่มีอุรุเวลากัสสปะฟังพระดำรัสนั้นแล้วซบศีรษะลงแทบพระบาทพระพุทธองค์ทูลขอบรรพชาอุปสมบทเป็นเหตุให้นาทีกัสสปะขยากัสสปะผู้เป็นน้องชายพร้อมทั้งบริวารบวชตามต่อมาพระองค์ทรงแสดงเทศนาชื่ออาทิตตปริยายสูตรโปรดพระภิกษุชฎีนสามพี่น้องให้ได้บรรลุพระอรหัตพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่ตำบลขยาศีสะตามพระพุทธาภิรมย์แล้วจากนั้นจึงเสด็จจาริกสู่นครราชคฤห์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จำนวน 1,000 รูปซึ่งเป็นนักบวชชฎีนเก่าเพื่อโปรดพระเจ้าพิมพิสารประทับอยู่ที่สวนตาลหนุ่มเขตกรุงราชคฤห์พระเจ้าพิมพิสารทรงสดับว่าเจ้าชายสิทธัตถะซึ่งออกผนวดบัดนี้ได้บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าทรงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะเสด็จมาถึงกรุงราชคฤห์แล้วประทับอยู่ในสวนตาลทรงแวดล้อมด้วยพราหมณ์ขหบดีชาวมคธ12นหุตในวงเล็บ 12,000 เสด็จไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าบางพวกถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเลือกนั่งบางพวกทูลปราศัยกับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่งบางพวกประคองอัญชลีไปทางพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่งบางพวกแนะนำนามและโคดของตนแล้วนั่งบางพวกนั่งนิ่งเฉยอยู่ครั้งนั้นรามคฤหบดีชาวมคธเกิดความสงสัยว่าพระมหาสมณะประพฤติพรหมจรรย์ตามท่านอุรุเวลากัสสปะหรือท่านอุรุเวลากัสสปะประพฤติพรหมจรรย์ตามพระมหาสมณะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบความดำริในใจของพราหมณ์คฤหบดีชาวมคธนั้นจึงตรัสกับพระอุรุเวลากัสสปะว่ากัสสปะเธออยู่ตำบลอุรุเวลามานานเคยเป็นอาจารย์สั่งสอนหมู่ชฎีนท่านเห็นเหตุอันใดจึงยอมละการบูชาไฟที่เคยกระทำมาเป็นเวลานานพระอุรุเวลากัสสปะกราบทูลว่ายันทั้งหลายกล่าวยกย่องรูปเสียงกลิ่นและรสว่าเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาบัดนี้ข้าพระพุทธเจ้าทราบจากพระพุทธองค์ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นมลทินเป็นกิเลสเพราะเหตุนั้นข้าพระพุทธเจ้าจึงไม่ยินดีในการเส้นสวงบูชายัน พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่ากัสสปะเมื่อใจของท่านไม่ยินดีในอารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นและรสเหล่านั้นใจของท่านยินดีในสิ่งไรเล่าท่านยินดีในเทวโลกหรือมนุษยโลกพระอุรุเวลากัสสปะทูลตอบว่าข้าพระพุทธเจ้าได้เห็นทางอันสงบปราศจากกิเลสปราศจากความกังวลไม่ติดอยู่ในกามภพไม่มีภาวะเป็นอย่างอื่นอันเป็นธรรมที่พระองค์แนะนำให้บรรลุเพราะฉะนั้นข้าพระองค์จึงไม่ยินดีทั้งเทวโลกและมนุษยโลกเพื่อจะประกาศภาวะที่ตนเป็นพุทธสาวกจึงซบศีรษะลงที่หลังพระบาทของพระตถาคตทูลประกาศว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นศาสดาของข้าพระองค์ข้าพระองค์เป็นสาวกดังนี้แล้วเหาะขึ้นสู่ท้องฟ้าสูง7 ชั่วลำตาลแล้วกลับลงมาถวายบังคมพระพุทธเจ้ามหาชนเห็นปาฏิหาริย์ดังนั้นก็ได้กล่าวสรรเสริญคุณพระบรมศาสดาว่าน่าอัศจรรย์จริงพระพุทธเจ้ามีอานุภาพมากพระอุรุเวลากัสสปะมีความเห็นผิดเข้าใจว่าตนเป็นพระอรหันต์พระองค์ก็สามารถทำลายทิฏฐิทรมานเสียได้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสดับดังนั้นแล้วจึงตรัสว่าการที่เราได้บรรลุสัพพัญญุตญาณแล้วทรมานอุรุเวลากัสสปะในชาตินี้ไม่น่าอัศจรรย์เท่ากับในอดีตชาติแต่ขณะที่เรายังมีราคะโทสะและโมหะเกิดเป็นพรหมชื่อว่านารทะได้ทำลายข่ายคือทิฏฐิของอุรุเวลากัสสปะทำให้หมดพยศเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์กว่าดังนี้แล้วจึงตรัสเล่าเรื่องในอดีตชาติของพระองค์ให้มหาชนชาวมคธฟัง